สวัสดีค่ะพบกับเกรซี่ในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่ไม่ได้สาระนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะพาคุณนะคะเข้าไปชมสู่รถอเนกประสงค์จากแดนสวีเดนอย่าง Volvo V60 Cross Country ซึ่งผสมผสานทั้งความสมบุกสมบันและความหรูหราไว้อย่างลงตัวค่ะV60 Cross Country ถือเป็นรุ่นยกสูงต่อยอดจาก V60 Wagon โดยรูปลักษณ์เน้นความสมบุกสมบันเหมือนกับรุ่นน้องอย่าง V40 Cross Country ค่ะโดยมีระยะห่างจากพื้นถนนถึงตัวรถเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง65มิลลิเมตรติดตั้งเพลทกันกระแทกทั้งด้านหน้าและด้านหลังขนาดซุ้มล้อและสเกิร์ตด้านข้างรวมถึงดิฟฟิวเซอร์หลังที่มาพร้อมท่อไอเสียคู่ล้ออัลลอยมีให้เลือกทั้งขนาด18นิ้วและ19นิ้วหุ้มด้วยยางไฮโปรไฟล์ภายในห้องโดยสารใช้เบาะสปอร์ตสีดำตัดเย็บด้วยด้ายสีน้ำตาลเติมความหรูหราซึ่งลูกค้ายังสามารถเลือกการตกแต่งด้วยสีทูโทนได้หลากหลายสไตล์ด้วยค่ะโดย V60 Cross Country คันนี้นะคะจะออกจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในช่วงต้นปีหน้าด้วยขุมพลังขับเคลื่อนเบนซิน5สูบพละกำลัง250แรงม้าส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อกับอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยที่ 9.7 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะส่วนสเปคที่จัดจำหน่ายยังที่ต่างๆทั่วโลกนั้นก็จะมีทั้งเครื่องยนต์ตระกูล Drive E บล็อก4สูบที่มีทั้งเบนซินและดีเซลขับเคลื่อนล้อหน้าส่วนเครื่องยนต์ D4 ขนาด4สูบจะใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อค่ะส่วนบ้านเรานะคะ Volvo จะนำเครื่องยนต์ตัวไหนเข้ามาทำตลาดเราก็ต้องลองติดตามกันดูอีกทีนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของเกรซี่แล้วนะคะต้องขอขอบคุณชุดสวยๆจากบิกินี่แซนแล้วก็สถานที่ถ่ายทำชบาแฟมิลี่แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระนะคะแล้วพบกันค่ะ